าก่อนว่าจะมาเล่นใน MV ตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับก็คือมีเฮ้ยจะฟังมิวเล่นรู้เหรอโอ้ไม่รู้ยังไงพี่มิวยังไงครับพี่มิวก็คนที่รู้ก็แกล้งไม่รู้เลยเฮ้ยแต่พี่หลงนี่คือดูครั้งแรกพร้อมพวกคุณเลยนะเซอร์ไพรส์มากแกแกพี่รู้ถึง MV ตัวนี้นิดนึงกับความรู้สึกครับที่เราได้ปล่อยให้ทุกคนได้ดูกันแล้ววันนี้ก็คิดว่าเป็นตามความหมายเพลงครับผมซึ่งให้แอร์ทามมากยังไม่ได้พูดเลยไม่ผมว่าเอถ้าตัวเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอยากจะชวนพุ่งกับขึ้นมาคุยด้วยดีกว่าว่ายังไงบ้างถึงโผล่เป็น MV ตัวนี้ขึ้นมาได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเราว่ามาพูดคุยกับพุ่งกับMV ตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับคุณกฤษยาสิทธิเสรีนะครับมาได้เลยนะครับหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมถามก่อนเลยลูกบิดคุณมากำกับมิวสิกวิดีโอตัวนี้แล้วเล่าเรื่องราวอะไรหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้แน่นอนคุณจะต้องได้ฟังเพลงก่อนถูกไหมครับถูกต้องแล้วคุณหยิบเรื่องราวอะไรมาเล่าลงไปใน MV ครับเล่าให้เราฟังหน่อยครับผมโอเคได้เลยค่ะปัจจีเขาเยอะรอจริงค่ะก็จริงๆเมื่อกี้นั่งดูข้างล่างยังคิดอยู่เลยว่าเราทำอะไรเขินเหมือนกันที่ดูคัตติ้งไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ยังรู้สึกเขินอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าได้มาอยู่ในบรรยากาศรวมกันตรงนี้เรามีพี่มิวกับพี่ตุ้นอยู่โอ้ยคนดูอย่างผมผมเป็นเขินแทนเลยนะนี่หนูนั่งตรงนี้ก็ละลายเออคือคุณหยิบเรื่องราวโมเมนต์ตั้งแต่เด็กเลยถูกต้องไหมพูดถูกไหมเพราะมันเป็นตั้งแต่เด็กที่เขาแบบในเอ็มวีเนี่ยจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตั้งใจจะเล่าค่ะก็เดี๋ยวในเพลงเดี๋ยวขอเล่าก็จริงๆเพลงอะค่ะจากที่ตอนแรกเนี่ยทางพี่มิวเนี่ยส่งเพลงมาให้ฟังก็คืออย่างชื่อเพลงเนี่ยก็คือช่องว่างหัวใจกิจกับทีมก็พยายามคิดอยู่ว่าเราจะเล่าช่องว่างของพี่มิวยังไงดีด้วยความที่เพลงที่ทุกคนฟังเนี่ยมันเป็นเพลงรักใช่ไหมคะซึ่งถ้าสมมติการที่เราจะหยิบโมเมนต์รักเนี่ยมาเล่าโดยการที่คีย์เวิร์ดของเพลงมันคือคำว่าช่องว่างเนี่ยเราก็ต้องหาให้เจอก่อนว่าช่องว่างนั้นคืออะไรเราก็จากสายตาของกิจเนี่ยที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่มิวเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่มิวเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งก็อย่างเด็กเนี่ยที่ได้น้องทามมาเล่นเป็นพี่มิวตอนเด็กเนี่ยก็เป็นจริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ในการสื่อสารของเราว่าการที่พี่มิวเติบโตมาการที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีช่องว่างบางอย่างในหัวใจเขาอยู่ถึงแม้ว่าทุกๆอย่างในชีวิตเขาจะถูกเติมเต็มแต่มันมีช่องว่างเล็กๆอยู่ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับซิมโบลิกที่เด็กอะค่ะได้เล่นของเล่นที่จะเห็นน้องทามแต่ที่เล่นของเล่นไปมาคือพอเราได้โตขึ้นมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราลืมโมเมนต์ที่เราสนุกกับการได้เล่นของเล่นครับผมใช่ค่ะทีนี้พอพี่มิวโตขึ้นมาการที่มีใครสักคนนึงเนี่ยได้เข้ามาเติมในช่องว่างนั้นเขาก็จะรู้สึกราวกับได้กลับไปเล่นสนุกกับของเล่นของเขาอีกครั้งประมาณช่องว่างที่ถูกเติมเต็มความรู้สึกตรงนั้นให้มันเต็มความรู้สึกของเราถูกต้องค่ะใช่เหมือนเด็กที่ได้เล่นของเล่นถูกต้องค่ะก็จะเห็นว่าเราจะมีการใช้ซิมโบลิกเรื่องการยิ้มการหัวเราะอย่างเป็นธรรมชาติแบบที่เด็กเขาได้เล่นของเล่นสนุกยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ค่ะใช่โอ้โหประมือเลยฮะสุดยอดสุดละมุนมากเลยฮะทั้งการเล่าเรื่องนะครับทั้งภาพบรรยากาศโลเคชั่นนี้กริดเองไปเลือกโลเคชั่นที่ไหนครับบ้านใครครับผมจริงๆเป็นคุณเลือกบ้านใครดูบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติอะต้องเรียนนี้จริงๆก็มีการไปดูสเกลโลเคชั่นที่ประมาณสัก 7-8 ทีค่ะแล้วก็เลือกกันกับพี่มิวด้วยจริงๆพี่มิวนี่เป็นมีส่วนอยู่ในทุกๆพาร์ทเลยตั้งแต่ตอนที่นำเสนอเรื่องแล้วก็เรื่องโปรเซสในการเลือกต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างออกมาเป็นในแบบที่พี่มิวเป็นด้วยนี่ผู้กับก็เชิญเลือกด้วยนะจริงๆมันคือสตูแหละค่ะแต่ว่าเลือกให้เหมาะสมกับตัวคาแรคเตอร์ของพี่มิวแล้วก็ MV ค่ะได้ครับพี่หลงขอถามเพิ่มได้ไหมฮะได้ค่ะนิดนึงฮะแล้วผู้กับเนี่ยไปดิวคุณตุ้มมาได้ไงครับผมพี่มิวบอกแล้วนะคะว่าเมาได้เออผมอยากรู้นี่พี่โดกอยากรู้การส่วนตัวคือเปียวตุนเขามาเล่นได้ไงมีตัวเนี้ยเจ้าของเพลงเขารีเควสต์ก่อนโอ้ยนี่ไม่อยู่แล้วโอ้ยแสดงว่าเดี๋ยวมุ่งกันฮะผมถามนี่คือเอ็มวีตัวเนี้ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเข
ขาเท่านั้นใช่ค่ะนี่พร้อมพอดีนะแล้วก็ได้เขามาถูกต้องถ่ายทำกันเป็นยังไงบ้างครับเรื่องหลังการทำงานเคมีของคู่นี้ไม่ต้องเสียเวลาปั้นอะไรเยอะเลยบรรยากาศหวานจดจ้อยบรรยากาศชวนเขินประมาณนี้ถามความรู้สึกของมิวสุสิทธิ์บ้างคุณมิวแล้วได้ร่วมงานกับพุ่มกับน้องกฤตเองรู้สึกไงบ้างครับมิวครับโอ้คือผมต้องบอกว่าเป็นงานที่2ที่ได้ร่วมงานนะครับคือตั้งแต่ครั้งแรกคือประทับใจในการทำงานของเขามากๆอยู่แล้วเรื่องซิมโบลิกต่างๆเรื่องวิธีการทำงานด้วยครับผมเขาเป็นคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากทุกอย่างเสร็จรวดเร็วแล้วก็เนียนมากๆก็เลยรู้สึกว่าในตัว MV ของเราเนี่ยก็อยากได้เขามาช่วยตั้งแต่แบบขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่วางคอนเซ็ปต์ต่างๆคุยกันมาเรื่องโลเคชั่นเรื่องธีมเรื่องช็อปต่างๆจะเป็นยังไงบ้างยันบัตรถ่ายครับผมก็คือน้องก็คือน่ารักมากๆครับดีใจที่ได้ร่วมงานกันขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ถ่ายก็เลยแบบเป็นแบบแปลกแล้วใส่ชุดขาว